สวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงกับป้าแบ็คแพครอบโลกค่ะ Hi guys backpacking with uncle and auntie พระสมุทรเจดีย์ค่ะอยู่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะตรงนี้เป็นปากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเมื่อก่อนเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่กลางน้ำค่ะก็เลยชื่อว่าพระสมุทรเจดีย์แต่ว่าตอนหลังปากแม่น้ำก็ตื้นเขินค่ะก็แล้วก็มีคนมาอยู่รอบๆเจดีย์เจดีย์นี้ก็เลยอยู่เหมือนอยู่บนบกทั้งๆที่เคยอยู่กลางน้ำคนก็ยังเรียกว่าเจดีย์กลางน้ำอยู่นั่นแหละชาวบ้านพระสมุทรเจดีย์ is in อำเภอพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ province in the past this pagoda was in water in the sea so it was called พระสมุทรเจดีย์พระสมุทรเจดีย์ meansPagoda in the water, but later water like this pagoda was on land and now it's on land, but the rename the name rename doesn't really like water pagoda. เอารถขึ้นแพข้ามฟากจากฝั่งพระประแดงไปฝั่งสมุทรปราการประแดงทูสมุทรปราการวิธีเอา